รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยAh!
วัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สวัสดีน้องๆหนูๆทุกๆท่านนะคะค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับรายการดนตรีไทยไอดอลนะคะกับคุณเล็กนฤมลโพธิเวศอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขาเสียไม่ได้ก็คือคุณเองนะคะวิทยากรอีกท่านหนึ่งนกฤตจิรารัตพัฒน์นะคะสวัสดีค่ะคุณเองสวัสดีครับคุณเล็กครับวันนี้ก็ไม่ได้มีแต่เพียงคุณเล็กคุณเองนะคะก็ยังมีน้องนักดนตรีไทยไอดอลอีกหนึ่งท่านนะคะก็คือน้องกนกวรรณอุณาภีนะคะหรือน้องเบนซ์นะคะค่ะหลายๆท่านอาจจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วเนาะในก่อนหน้านี้นะคะแต่ครั้งนี้มาพร้อมเครื่องดนตรีที่สวยงามมาก ที่สง่างามมากนะคะเครื่องดนตรีชนิดนี้เรียกว่าอะไรนะคะเรียกว่าซอสามสายค่ะซอสามสายเป็นเครื่องดนตรีหลักของหนูไหมไม่ใช่ค่ะนี่หนูไปเรียนเพิ่มเติมเอาไปเรียนเพิ่มเติมแต่ชอบถึงได้เลือกถูกไหมคะอันนี้หนูยังหายตื่นเต้นหรือยังแก้ตื่นเต้นให้น้องแนะนำตัวแนะนำตัวเองก่อนจะได้ไม่ตื่นเต้นค่ะสวัสดีค่ะชื่อกนกวรรณอุณาภีนะคะชื่อเล่นชื่อเบนค่ะตอนนี้เป็นนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่2ค่ะอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นะคะวิทยาลัยนาฏศิลป์อีกแล้วนะคะก็คืออยู่ในระดับอุดมศึกษาใช่ค่ะแล้วก็มีความสามารถมากๆเลยก่อนหน้านี้ก็มีเครื่องดนตรีอีกชิ้นนึงเนาะที่นำมาเล่นนำมาโชว์ให้น้องๆหนูๆทางบ้านได้ชมกันอีกอันนี้เป็นอีกเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่คุณเลยคิดว่าหลายๆคนน่าจะใฝ่ฝันจะเล่นนะเพราะเขานอกจากเขาจะมีน้ำเสียงที่นุ่มลึกเนาะเป็นเอกลักษณ์แล้วรูปทรงเขาอ่ะยังดูรู้สึกว่าสง่าสวยงามไหนลองยกดิคะสง่างามแล้วมีประดับประดาเนี่ยรวยไม่รวยรวยหรือจนอยู่ตรงนี้นะคะ มาสวยงามมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครก็น่าจะเป็นเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งเนาะที่ไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายถูกไหมคะสามารถปฏิบัติได้ก็น่าจะใฝ่ฝันที่อยากจะเล่นส่วนพี่เบนซ์น้องเบนซ์เนี่ยก็คือเลือกเลยเลือกอีกหนึ่งชิ้นใช่ไหมคะที่จะมาเล่นอ่าววางแล้วคุยกันต่อก่อนในช่วงแรกทราบว่าได้เล่นเพลงสำหรับที่ใครๆก็ต้องเล่นเครื่องชิ้นเนี้ยต้องเล่นเลยใช่ไหมคะชื่อเพลงอะไรคะชื่อบุหลันลอยเลื่อนบุหลันลอยเลื่อนเราเคยนำเพลงนี้กับเครื่องดนตรีชิ้นนี้ไปเข้าประกวดที่ไหนไหมเอ่ยอันนี้เป็นที่จะไปประกวดเป็นมโหรีค่ะอ๋อร่วมกับวงใช่ไหมคะอ๋อแต่เดี่ยวก็คือยังไม่ได้ประกวดบุหลันลอยเลื่อนเป็นยังไงนะคุณเองครับอย่างที่เคยเล่าไปถึงเนาะก็คือเป็นเพลงที่เกิดในช่วงรัชกาลที่2นะครับก็เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่2เลยนะครับพระราชนิพนธ์นะคะของรัชกาลที่2นะคะแล้วก็ท่านเท่าที่ทราบที่คุณหนึ่งเคยเล่าให้ฟังก็คือท่านทรงโปรดเครื่องดนตรีชนิดนี้ด้วยมากๆแล้วก็เลยทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงบุหลันลอยเลื่อนมาก็คือหรือว่ามีชื่อนึงว่าชื่อเพลงทรงพระสุบินนะครับก็คือท่านพระองค์ท่านได้สุบินก็คือฝันเป็นทำนองนี้แล้วก็พอท่านตื่นขึ้นมาก็ให้ผู้ที่อยู่ในเขาเรียกอะไรอ่ะท้องพระโรงหรือว่าห้องนอนห้องบรรทมห้องบรรทมนะครับได้ต่อไว้เลยตื่นขึ้นมาปุ๊บต่อเลยแล้วหลังจากนั้นก็คือได้สืบต่อสืบเนื่องสืบสานกันมาต่อใช่ไหมคะแต่ก็เป็นเพลงบทเพลงในพระราชสำนักใช่ไหมคะสำหรับบทเพลงนี้แล้วก็เพิ่งแสดงว่าในก่อนหน้านี้ทางดนตรีพื้นบ้านเนี่ยเราก็จะไม่มีโอกาสได้เล่นเพลงก็เป็นการเผยแพร่ไปอะครับก็จริงๆหลังๆมาครับใช่ไหมคะหลังมาแต่ในช่วงตอนต้นในช่วงแรกของบทเพลงนี้ที่ท่านทรงพระสุบินก็คือจะยังอยู่ในรั้วในวังว่าอย่างนั้นก็เริ่มต่อให้กับวงดนตรีในวังได้เล่นคนที่อยู่ในวังเขาก็อาจจะมีเครือข่ายอยู่นอกวังเขาก็ต่อกันอะไรอย่างเงี้ยครับและทุกวันนี้เราเรียกว่าเพลงทรงพระสุบินหรือเพลงบุหลันลอยเลื่อนคะใช่ครับใช้ชื่อเพลงบุหลันลอยเลื่อนครับมีความหมายของชื่อไหมคะบุหลันแปลว่าดวงจันทร์อ๋อใช่ครับอ๋อบุหลันลอยเลื่อน2ชั้นนะคะค่ะแล้วก็ทีนี้มาดูว่าในการเล่นเครื่องดนตรีชิ้นนี้เรามีแรงบันดาลใจหรือเราชื่นชอบอะไรกับเครื่องดนตรีชิ้นนี้ถึงเลือกที่จะไปศึกษาต่อหรือว่าไปเรียนเพิ่มเติมตอนแรกมันไม่มีคนสอนสามสายค่ะเขาก็เลยฝึกทั้งรุ่นเลยค่ะอ๋อที่มาที่ไปแต่เรายังเล่นต่ออย่างนั้นหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันต้องมีคนต้องไปสี่สามสายอย่างเงี้ยค่ะแล้วว่ามันไม่มีคนเรียนก็เลยไปเรียนค่ะ
ันนี้เป็นรูปแบบของการศึกษาในรั้วสถาบันการศึกษานะครับคือเรามักจะมีเหมือนมีเวทีที่รออยู่แล้วทีนี้สถาบันการศึกษาเนี่ยบางทีนักเรียนไม่ครบเครื่องเนี่ยครับก็ต้องแบบปูพรมเรียกว่าปูพรมมีหน้าก่อนจะตอบน้องเบนซ์แอบหัวเราะแต่สุดท้ายรักไหมคะก็รักค่ะน่ารักค่ะรักแล้วเพื่อนๆคนอื่นๆยังเล่นเครื่องดนตรีชิ้นนี้อยู่ไหมเอ่ยก็มีเล่นบ้างค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เล่นแบบว่าจริงจังมากค่ะเครื่องดนตรีชิ้นนี้อยู่ประกอบในวงอะไรบ้างนะคะคุณเอ๋ก็หลักๆคือเป็นวงมโหรีเลยครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันคือด้วยต้นทุนเนาะต้นทุนการผลิตการหาวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ชาวบ้านจะสร้างได้เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นวงดนตรีที่อยู่ในวังนะครับซึ่งวงดนตรีที่อยู่ในวังตอนนั้นก็คืออาจจะเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าเป็นมโหรีเพราะมีเครื่องดนตรีเยอะมีทั้งดิสิตี้เป่าครบเลยนะครับแล้วก็อีกประเภทนึงก็จะเป็นพวกวงขับไม้ครับขับไม้อธิบายอีกครั้งหนึ่งครับวงขับไม้ก็จะเป็นวงที่ไว้อยู่ในวังใช้สำหรับพิธีการแบบฉลองพระอู่อะไรเงี้ยครับมีเจ้านายประสูติใหม่ค่ะครับก็มีน้อยชิ้นใช่ไหมคะก็จะมีสสามสายแล้วก็มีคนร้องบันดอดใช่ไหมคะใช่ครับบันดอดมีคนร้องก็ประมาณ3ใช่ครับแต่ไม่มีเครื่องหนังเครื่องกระทบอื่นๆนอกจากนั้นเลยอันนี้ก็คือเรียกว่าวงขับไม้ขับไม้ขับไม้บันดอด้วยหรือเปล่าหรือขับไม้เฉยๆเลยขับไม้บันดอเป็นชื่อเพลงครับชื่อเพลงใช่คุณเล็กรู้จักชื่อนี้นะคะแต่ว่าชื่อวงจะเรียกแค่วงขับไม้เฉยๆใช่ครับขับไม้หรือมโหรีสำหรับเครื่องดนตรีชิ้นนี้ที่จะอยู่พบได้ที่พบได้แล้วทุกวันนี้ค่ะมีการนำมาใช้ในวงชนิดอื่นๆไหมครับจริงๆก็สามารถทำเป็นวงเครื่องสายผสมซ้อมสายก็ได้ครับหรือจะทำเป็น เหมือนวงซอสามสายหมู่ครับหรือว่าจะเป็นวงสามซอไทยเห็นบางคนก็ทำเป็นแบบเฉพาะซออู้ซอด้วงซอสามสายอะไรอย่างนี้ครับอ๋อก็คือแล้วแต่ประยุกต์ดัดแปลงแต่ละครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เรียกว่ายกไม่ใช่เป็นประเภทการรวมวงที่เป็นแบบฉบับผมพูดอย่างนี้ก่อนครับก็คือเฉพาะกิจอ่ะใช่ครับเฉพาะกิจแล้วก็เฉพาะให้ทันยุคทันสมัยให้เกิดความครีเอทีฟมากขึ้นอะไรเงี้ยครับค่ะอ่ะแล้วก็สำหรับนอกจากจะที่โรงเรียนเนาะที่โรงเรียนให้เล่นเนี่ยแล้วจริงๆแล้วเรามีนักดนตรีท่านไหนที่เป็นไอดอลเราสำหรับเครื่องดนตรีชิ้นนี้ไหมคะก็หนูมีครูชื่อเป็นครูสุเมธค่ะอ๋อครูสุเมธก็คือท่านมีความสามารถทางด้านนี้เฉพาะทางทางด้านนี้ใช่ไหมคะแล้วหนูก็เลยมีท่านเป็นไอดอลเนาะ ทำไมน้ำเสียงดูเกรงเกรงอันนี้คุณครูเลยไม่ไปขอสมัครต่อนะ ในตอนที่แล้วมีอะไรนะจะเคใช่ไหมที่คุณครูซัพพอร์ตทุกอย่างนะอันนั้น อยากจะขอไปเรียนเลย ทราบมาว่าในระหว่างนี้ก็คือจะมีเพลงที่เตรียมมาเล่นกับคุณเอ่งเนาะ เพลงอะไรเอ่ยเราเล็กตัดสร้อยค่ะนั้นเดี๋ยวลองให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ฟังกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะคะว่าเราเล็กตัดสร้อยเป็นเพลงประเภทไหนยังไงค่ะครับผมค่ะเชิญรับชมรับฟังค่ะWe'll be right back.
สนอหูมากๆนะคะสำหรับเพลงลาวเล็กตัดสร้อยนะคะค่ะนั้นอยากทราบที่มาที่ไปหน่อยคุณเอกก็เป็นเพลงแรกที่อยู่ในตับลาวเจริญศรีนะครับครับผมจริงๆบางคนก็จะพูดเรียกว่าเป็นเพลงลาวเจริญศรีก็ได้นะครับเพราะว่าคนมักจะได้ยินชื่อเพลงจากเนื้อร้องเพลงนี้ครับครับอายุยาวเรศรุ่นเจริญศรีพอคุณเองบอกถึงอ้อถึงบางอ้อเลยก็คือเป็นหนึ่งคุณเล็กจะร้องเลยใช่ไหมครับแต่กลัวจะโดนปิดทีวีก็คือลาวเล็กตัดสร้อยเนี่ยเป็นหนึ่งในเพลงตับแต่จริงๆก็คือเป็นเพลงเดี่ยวก็มีไหมคะหรือว่าไม่ยังไม่มีการทำเป็นทางเดี่ยวเนาะแต่ว่าอาจจะมีการแบบบรรเลงเดี่ยวผมพูดอย่างนี้บรรเลงคนเดียวอ๋อบรรเลงคนเดียวบรรเลงไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ไม่ได้ถูกนำมาใส่เทคนิคใส่อะไรให้เป็นเพลงเดี่ยวบางคนอาจจะไปร้านอาหารไทยไปโรงแรมแล้วเห็นว่าเอ้ยคนนั่งตีเข็มอยู่คนเดียวมักจะใช้เพลงพวกประมาณนี้ครับในการบรรเลงก็คือดึงเพลงเหล่านี้มานะคะเพราะว่าสำเนียงเขามีความแบบเย็นเนาะแล้วก็ดูรีแลกซ์ฟังสบายสบายใช่ครับแล้วก็ทราบเพลงว่าเพลงสุดท้ายเนี่ยที่จะนำมาโชว์ชื่อเพลงอะไรนะชื่อหนึ่งเพลงเพลงกล่อมนารีเถาค่ะคุณหนึ่งอธิบายนิดนึงกล่อมนารีเถาเป็นเพลงเถาปกติแล้วนิยมเล่นในวงปีพาทนะครับแต่ว่าน้องมาเล่นในซอสามสายลองฟังดูนะครับเพราะว่าเป็นเพลงเก็บนะครับก็เดิมเนี่ยพวกเพลงกล่อมนารีเป็นเพลงที่อยู่ในเพลงเรื่องเพลงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงเพลงเนี้ยสองชั้นเนี้ยมาขยายนะครับแล้วก็มาบรรเลงคนเดียวเป็นวงครับเป็นวงเลยแต่น้องดึงมาบรรเลงคนเดียวในวันนี้ใช่ไหมคะดูยิ้มและถอนหายใจตลอดเนาะ แต่น้องมีความสามารถมากๆแต่อาจจะแอบตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะ ก็สามบทเพลงด้วยกันเนาะวันนี้บุหลันลอยเลื่อนแล้วก็เมื่อสักครู่ที่เพิ่งจบไปก็คือลาวเล็กตัดสร้อยแล้วพี่เบนซ์หรือน้องเบนซ์จะส่งด้วยกล่อมนารีเถาครับก็คือส่งทุกขั้นไปยังที่นอนเลยที่นอนกล่อมนารีเราทั้ง3คนนะคะวันนี้ต้องฝากแล้วลาไปด้วยกล่อมนารีเถานะคะแล้วก็อย่าลืมกลับมาพบพวกเราใหม่ในครั้งหน้ามาดูกันว่านักดนตรีไทยไอดอลคุณเล็กและคุณหนึ่งจะนำใครมาและน่าสนใจขนาดไหนนะคะถ้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะฝากติดตามพวกเราด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ